เดี๋ยวเราจะเซฟตัวนี้ไว้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนนะไฟล์เซฟเลยอะเซฟทับนะผมเซฟทับเป็นตอนของใครของมันนะฮะเซฟไว้ก่อนคือมันจะเป็นจะต้องปิดในส่วนของตัวโปรแกรมนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดมันขึ้นมาใหม่เพื่อที่เราจะได้ให้ตัวลวดลายแฮชมันติดตั้งจะเลือกเอาเฉพาะลวดลายแฮชที่เราจำเป็นจะต้องใช้งานนะครับประมาณนั้นส่วนจะเลือกยังไงเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงนะครับผมปิดออกไปก่อนนะนะครับโอเคไปที่ open ตรงนี้นะฮะจากนั้นก็ของใครเก็บไว้ตรงไหนนะครับในชุดวิดีโอการเรียนการสอนตั้งแต่เวอร์ชัน2014นะมันใช้งานได้หมดแหละนะครับในส่วนของ 2D แผ่นที่1เนี่ยจะอยู่ในส่วนของแฮชนะครับผมจะเน้นในส่วนของหลังคาก่อนหลังคาก็คือรูฟนะครับรูฟติ้งนะฮะก็จะมี1ตัวก็คือตัวนี้นะครับจากนั้นก็จะเป็น T-roof พวกตระกูล T-roof นี่นะฮะกดปุ่มคอนโทรลนะครับนี่นะครับแล้วก็ K พวก K เป็นลักษณะของอีกตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนจำชื่อไม่ได้ K เนี่ยครับพวก K เนี่ยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยว K ค่อยว่ากันนะครับนี่นะฮะจากนั้นก็คลิกตัวเขานะครับปึ๊กแล้วก็ copy นะครับเราได้ประมาณนี้จากนั้นไปที่ได้ C อยู่ไหนเอ่ยไปที่คอมพิวเตอร์ก่อนโปรแกรมไฟล์ตัวนี้นะครับ Autodesk CAD ที่เพื่อนๆใช้งานนะครับไปที่ support ครับวางเลยนะฮะคลิกขวาเพจเลยนะครับสักครู่กดทำซ้ำเลยนะครับโอเคนะครับประมาณนั้นจากนั้นปิดออกไปเปิดตัวโปรแกรม AutoCAD ขึ้นมานะเปิดตัวโปรแกรม AutoCAD ขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับเข้าใจว่ามันเป็นช่วงท้ายๆของสัปดาห์นะครับหลายท่านเองก็อาจจะอยากพักผ่อนนะฮะใครมีเวลาก็เข้ามาชมกันแล้วกันขอบคุณมากที่กดแชร์กดไลค์กดแชร์กันแล้วก็ขอบคุณสำหรับน้องๆทุกท่านนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับวิดีโอไม่ใช่วิดีโอสิแบบฝึกหัดที่เรามีนี่นะฮะเราจะเอาไว้ในส่วนของใต้คลิปวิดีโอไว้ให้นะครับหลังๆนี่จะมีแบบฝึกหัดให้เกือบทุกตอนอยู่แล้วนะครับน้องๆเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ผมเอ้าตัวนี้ดันเปิดมาซ้ำกันเฉยเมื่อกี้ฟีดไปนะครับอันนี้คือชิ้นงาน 3D เดี๋ยวผมขอเก็บงาน 3D ก่อนแล้วกันนี่นะครับชุดงาน 3D นี่นะครับโอเคขยับเอาไว้ก่อนเนาะนะครับประมาณนี้ตัวนี้ไม่เกี่ยวดีๆทิ้งเลยมันเข้ามาซ้อนกันซะงั้นมันเป็นเส้นฮะเดี๋ยวขออนุญาตลบออกก่อนประมาณนี้นะฮะโอเคนะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เราทำการติดตั้งในส่วนของลวดลายแฮชกันไว้เข้าไปดูนะฮะลวดลายแฮชของเราอยู่ตรงไหนกดตรงนี้นะครับนะฮะสักครู่นะครับมันก็จะเข้ามามันจะเพิ่มเข้ามานะเราไปดูนะมันมีตัวไหนที่เพิ่มเข้ามาพวก T นะครับ T roof มีตัวไหนบ้างเอ่ยเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยฟึบ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 ไม่เห็นเข้ามาอ่านี่ไงเดี๋ยวนะครับไม่ใช่T ไม่เข้ามาสักตัวเหรอพูดไปเล่นนะ hash นะครับอ๋อมันมีไอ้นี่มันต้องกดตรงเดี๋ยวนะผมขอดูก่อน hash ผมรู้แล้วฮะเมื่อกี้ที่มันไม่เข้ามานะครับที่มันไม่เข้ามาจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวกลับเข้าไปเดี๋ยวปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดเซฟตัวนี้ไว้ก่อน no เอ้าดืมกดเซฟซะงั้นโอเคไม่เป็นไรนะครับเข้าไปใหม่นะครับ
ไปที่ hash ของเราเมื่อกี้เนี่ยมันต้องกด continue นะฮะไม่ใช่กดข้ามนะครับต้องกด continue เดี๋ยวในส่วนของวิดีโอการวางในส่วนของวิดีโอการวางรูปลาย hash เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาถ้าใครสนใจนะครับใครอยากจะดูเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาไว้ให้ในรู้สึกอยู่ในเวอร์ชัน2017นะครับแต่ว่าที่จะต้องทำใหม่ให้ดูใหม่เพราะว่าเครื่องของน้องๆบางคนเนี่ยนะครับเวลาเอาไปลงทั้งหมดเนี่ยแล้วมันมีปัญหาก็คือมันกระตุกอ่ะมันแฮกมันแหลกเลยล่ะนะครับผมก็เลยไม่สนับสนุนให้เอาทั้งหมดไปลงนะครับไม่สนับสนุนให้เอาทั้งหมดไปลงมันอาจจะมีผลกับการ์ดจอของเครื่องแต่ละเครื่องเพราะมันไม่ซับพอร์ตคือต้องเข้าใจในส่วนของเวิร์กสเตชันเนี่ยที่เอามาเขียนเป็นแคทเนี่ยนะครับมันจะเป็นรุ่นนั้นเฉพาะนะครับแล้วการ์ดจอมันก็จะต้องแรงนิดนึงมันไม่ใช่มันไม่ใช่จะเอาการ์ดจอของการคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้สำหรับเล่นเกมเอามาใส่ตรงนี้ได้นะฮะประมาณนั้นอ่ะสมมติว่าผมเอาทีรูปนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมคลิกขวาก็ปีบายครับเดี๋ยวเอาวิดีโออีกตัวนึงมาให้ดูแล้วกันนะครับใครที่ติดปัญหาเรื่องการลงในส่วนของรูปลายแฮชนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับเน้นย้ำกันหลังๆเนี่ยนะฮะก็คือไม่ให้ลงทั้งหมดนะฮะตัดเดทนะครับแค่2018นะครับซัพพอร์ตนะฮะซัพพอร์ตอยู่ไหนเอ่ยนะครับคลิกขวาวางนะครับคลิกขวาวางจากนั้นก็กด continue นะครับคลิกขวาเพจตรงนี้นะครับแล้วก็กด continue นะฮะอันนี้ถ้ามันมีอยู่มันก็จะให้ทำซ้ำนะครับแต่ของเพื่อนๆเนี่ยถ้ามันยังไม่มีนะครับให้กด continue นะฮะอย่ากดข้ามนะผมประมาณนั้นโอเคผมปิดออกไปนะครับมาดูกันต่อนะครับไม่งงนะถ้าใครงงก็เดี๋ยวส่งข้อความเข้ามาเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมให้นะไม่มีปัญหาไม่ต้องการให้งงนะผมต้องการอธิบายให้น้องๆเข้าใจทีละช็อตอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นถ้าติดปัญหาอะไรก็เดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกันนะครับอ่ะผมกลับเข้าไปที่ตอนนี้นะฮะโอเคเมื่อกี้ต้องมูฟหลังคาใหม่ๆนะครับเอาหลังคาชุดนี้ไปกันนะครับที่เหลือลบทิ้งถ้ายังคงอยู่ก็เดี๋ยวลบทิ้งนะตัวไหนที่เหลือสัก20แล้วกันประมาณนี้นะครับมันจะมีพวกเศษตรงนี้นะฮะนี่ฮะบางที่เหลือก็ตรงนี้นะครับที่ทิ้งไปเอาเฉพาะตัวที่เราเอามาจากแฟชั่นนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ทีนี้กลับไปดูที่แฮชนะครับมันต้องมาแล้วนะครับไปที่แฮชกดแฮชนะครับสักครู่นะหาพวกตระกูล T นะครับ T นี่ฮะเข้ามาแล้วพวกนี้นะฮะพวก T เนี่ย T roof นี่นะครับมันมีกี่ตัวที่เอาเข้ามาเอ๊ะทำไมมีตัวเดียววะเนี่ยทำไมมีตัวเดียวมันซ้ำอ่ะไม่น่าซ้ำหน้าน่าจะเป็นตัวนี้นะโอเคไม่เป็นไรเอาตัวเดียวมาก็เอาตัวเดียวนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมใส่ก่อนนะครับจุดหนึ่งจุดหนึ่งเล็กไปป่ะเนี่ยอู้เล็กไปฮะจุดหนึ่งเล็กไปนะครับขอใส่จุดห้าก็ใหญ่ไปอีกจุดสองพอได้ครับนี่นะครับผมจากนั้นก็ขอปรับแองเจิลนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นล่างนะมันต้องตรงข้าม180ไหมเดี๋ยวเขาดูกันประมาณนั้นนะครับฝั่งตรงข้ามกันนี่อย่างนี้โอเคนะครับนี่ก็เดี๋ยวนะฮะจริงๆผมต้องใส่จริงๆผมต้องใส่ไล่ไปอย่างงี้นะศูนย์นี่นะครับผมโอเคจากนั้นก็มุมนี้45นะครับเอ้าไม่ใช่คอนโทรล Z อนุกลับมันต้องใส่มันต้องวางทีละสเต็ปเดี๋ยวจะงงนะครับไปเอา T loop ก่อน loop ผมวางก่อนเลยสเต็ปนี้จุด
2.2 นี่นะครับสเต็ปนี้ก่อนนะฮะซูมมาดูก่อนได้แล้วไลน์นึงนะครับจากนั้นก็ตัวนี้นะครับนี่นะครับผมโอเคจากนั้น enter ไปแฮมแยกนะครับโอเคจากนั้นสเปซบาร์กลับขึ้นมานะครับสเปซบาร์กลับขึ้นมาปรับตรงนี้นะครับเป็น180ที่ทางตรงข้ามคือมุมนี้นะครับโอเคกดเอนเตอร์ไปตามนี้นะครับจากนั้นก็สเปซบาร์ใหม่นะครับ45เดี๋ยวนะ90สิ90สักครู่ครับเข้าใจว่ามันกำลังประมวลผลผมไม่ได้เปิดตัว 3D ขึ้นมาเลยกลัวแฮงค์นะฮะกลัวแฮงค์ได้นะโอเคประมาณนี้นะครับ90นะครับโอเคเดี๋ยวนะมุม90ทีนี้ก็มาที่ตัวนี้ได้ไหมอีก2ด้านนะตัวนี้ต้องเป็นมุม90180ฝั่งตรงข้ามเอ้าไม่ใช่ไอ้เรื่องเป็น90ถูกแล้วโอเค enter 1ครั้งไปนะครับ space bar 1ครั้งนะครับ180นี่ไม่ใช่180สิ90ทิศทางตรงข้ามกับ90ต้องเป็น0ไม่ใช่สิ45เฮ้ยมัวละ0 0ในนี้ตรงลบ90โอเคนี่แหละนะครับผมเรียบร้อยจบ Enter ไปนะครับนี่ฮะจะได้เป็นทรงหลังคาขึ้นมาประมาณนี้นะครับมันเล็กไปไหมถ้าเล็กก็ปรับเอานะฮะไม่มีปัญหานะฮะจะได้ทรงประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้จะเป็นขอดูเวลานิดนึงนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านถัดไปเดี๋ยวจะไปดูด้านถัดไปกันนะครับก็คือยังเหลืออีก4ด้านนะยังเหลืออีก4ด้านเดี๋ยวเบรกกันก่อนนะครับเบรกสักครู่นึงนะฮะเบรกสักครู่นึงประมาณนี้อันนี้ก็จะเห็นลวดลายรูปทรงของหลังคาที่เอาเข้ามานะเมื่อกี้เอาตระกูล T เข้ามาเข้าใจว่ามันน่าจะรวมกันเป็นตัวเดียวนะครับมันน่าจะรวมกันเป็นตัวเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวเราเซฟไว้ก่อนนะเดี๋ยวเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวหลังเบรกมาดูกันต่อนะครับผม